สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่เรียกว่าสำหรับต้อนรับเทศกาลเมนูสังสรรค์กันครับเป็นเมนูหวานครับขนมถ้วยท่านผู้ชมครับขนมถ้วยผมเปิดเตานึ่งลังถึงอันนี้เอาไว้ให้เดือดในนี้ผมมีถ้วยเล็กๆรออยู่แล้วนะครับเป็นถ้วยขนมถ้วยเนี่ยอุ่นให้ร้อนไว้แล้วนะครับให้เขาอยู่ในนี้ทีนี้ตัวเขาครับท่านผู้ชมครับผมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับแล้วก็น้ำใบเตยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็กะทิเป็นกะทิหางกึ่งหัวนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมเอากะทิที่ต้มมาจากตลาดต้มแล้วเนี่ยมันก็จะแยกกันนะครับข้างบนเป็นหัวข้างล่างเป็นน้ำเนี่ยเอาระหว่างตรงกลางเนี่ยให้ค่อนไปทางหัวหน่อยไม่ใช่หางทั้งหมดนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่มันกันทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งตัวเขาก็หน้าเขาด้วยใบเตยที่เอาสีก็คือซอยใบเตยหอมนะครับแล้วก็ปั่นนะครับปั่นกับน้ำแล้วก็กรองออกแล้วก็เอาน้ำที่ได้ใส่กับใบเตยใหม่นะครับซอยเนี่ยปั่นสักสองรอบก็จะได้สีใบเตยที่เข้มๆแบบนี้แล้วกลิ่นหอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะผสมน้ำตาลปี๊บผมขอละลายน้ำตาลปี๊บก่อนครับโอเคละลายน้ำตาลปี๊บให้เรียบร้อยตัวลังถึงเราเดือดรอเรียบร้อยแล้วครับโอเคแป้งเท้ากับแป้งข้าวเจ้าผสมกันค่อยๆใส่แป้งลงไปนะครับผสมไปเรื่อยๆค่อยๆใส่แป้งแล้วก็ละลายน้ำตาลไปกับกะทินะครับแป้งเราใส่หมดแล้วกะทิที่เหลือครับทยอยพยายามละลายน้ำตาลให้หมดนะครับครับน้ำตาลเริ่มละลายหมดแล้วเดี๋ยวผมกรองนี่ครับน้ำใบเตยครับที่จะทำสีเขาให้เป็นขนมถ้วยกินใบเตยนะครับกรองแล้วครับเอาละครับได้แล้วเรียบร้อยครับตัวขนมได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดูหน้าขนมเกลือกับแป้งใช้แป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็กะทิครับก็ผสมกะทิน้อยลงไปหน่อยก่อนนะครับกับแป้งมั่นใจให้แป้งละลายให้หมดมากที่สุดก่อนครับโอเคเราก็ค่อยๆใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็กรองหน่อยนะครับเสร็จแล้วกรองครับเอาละเราได้ครบแล้วทั้งตัวทั้งหน้าเดี๋ยวเรามาหยอดแล้วก็นึ่งกันเลยครับทีนี้เวลาหยอดเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูว่าประมาณอยากจะใส่ตามไหนก็ว่าไปตอนนี้ผมจะใส่1ช้อนเราจะนึ่งเดือดแบบนี้8นาทีนะครับเดือดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวรอสัก8นาทีครับเราเอาหน้าหยอดแล้วเพิ่มอีก5นาทีครบ8นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันอู้นี่เสร็จแล้วผมก็จะหยอดหน้าครับเอาละครับอีก5นาทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ8นาทีกับ5นาทีที่เป็นหน้าเขาเสร็จเรียบร้อยอยู่ตรงแล้วผมปิดเลยครับแล้วก็เปิดออกมาเลยนี่โอ้สวยงามสวยงามครับยกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องทำให้เขาเย็นซะหน่อยครับนี่เลยครับเสร็จมาแล้วเป็นขนมถ้วยแบบนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะนุ่มขนาดไหนครับตอนนี้มันร้อนอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาทิ้งให้มันเย็นสักแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับ
เราจะต้องชิมแล้วครับแต่เก็บไว้ให้เย็นก่อนนะครับเวลาท่านผู้ชมทำเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยเขาเย็นหน่อยแล้วก็เขาจะได้ร่อนออกจากพิมพ์นะครับชิมแบบนี้เลยเมื่อกี้นี้เหมือนกับเราใส่น้ำตาลเยอะนะครับในตัวเขาแต่จริงๆแล้วไม่ได้หวานเลยไม่ได้หวานมากไปจนกว่าเรากินแล้วรู้สึกมันเลี่ยนแล้วกินไม่ได้เยอะนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเค็มพอดีเลยเกลือกะทิที่เราใช้กับแป้งพอดีกันตามสูตรเลยถ้าต้องการดูสูตรยังไงเนี่ยเข้าไปใน Facebook ของยอดเชฟไทยนะครับเราก็จะมีสูตรให้อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ยังไงลองทำแล้วก็ลองดูว่าติดขัดยังไงก็บอกกันแล้วกันนะครับขนมถ้วยแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมมีถ้วยแบบนี้ก็ทำตามได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยเอาเป็นว่าไอเดียก็คือให้เป็นภาชนะที่บางมีขอบนะครับกลมก็ได้เหลี่ยมก็ได้ได้หมดเลย1 นะครับแต่อย่าให้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราต้องมีละอองของไอ้น้ำขึ้นมาจากรังถึงให้เขาสุกนะครับเอาละท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูเรียกว่าเป็นเมนูสังสรรค์กันช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมีหวานแล้วก็มีแซ่บๆ1เมนูท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ก็เป็นวิกสุดท้ายของปี2020แล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอปี2021แล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมาอย่าขับนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ไปกับปีเก่าๆที่กำลังจะไปเนี่ยแหละครับผมเชื่อนักนะครับว่าทำดีแล้วมันควรจะได้ดีเพราะนั้นท่านผู้ชมครับคิดดีอย่างเดียวแล้วทำดีนะครับอะไรก็ตามที่ดีสำหรับตัวเองก็ดีสำหรับคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นสุขครับเอาละวันนี้เรามาสวัสดีปีเก่าและต้อนรับปีใหม่สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กล่าวสวัสดีปีใหม่กันนะครับก่อนเลยแล้วก็เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับสัปดาห์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ปีใหม่ครับในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ